โอ้โอ้โอ้มอนสเตอร์โคตรเยอะเลยไปแล้วปุ๊บหลบหลบแบบดิจิมอนเอายิงกันเองอีกสวัสดีทุกคนสวัสดีด้วยนะก็ขอต้อนรับเข้าสู่การประจนภัยเอาชีวิตรอดอีกครั้งหนึ่งของ TR13 ปักก่อนอื่นเลย EP ที่แล้วผมว่าแล้วผมลืมทำเตียงไงนั่นแหละนะครับเราจะต้องมีเตียงอยู่ด้วยแล้วก็เจ้าหมูนี้จะต้องเป็นอาหารเย็นของเรามากินหน่อยขอบคุณมากเจ้าหมูชีวิตของเจ้าเนี่ยจะมีความหมายตรงนี้นะครับคือมันมีตรงเนี้ยโดนคิปเปอร์ฆ่าใช่ไหมแล้วผมว่าจะไปทำเตียงไงรู้สึกว่าไม้ผมไม่พอใช่ไหมน่าจะใช่นะก็หาไม้ไปก่อนนะหวังว่าเดี๋ยวเราจะมีไม้พอที่จะสร้างบ้านกันนะครับโอเคผมว่าเตียงสีขาวก็ดูดีนะเพราะว่าบ้านผมเนี่ยออกแนวโทนขาวๆหน่อยนะครับก็มันน่าจะโอเคแหละนะโอเคเลย my friend ตัดไม้ก่อนไม่รู้พอหรือเปล่านะแต่ว่าผมต้องใช้เยอะกว่านี้อย่าลืมปลูกคืนด้วยนะจะได้ไม่ขาดไม้ไม่ไหวแล้วฉันขาดไม้ไม่ใช่ขาดแบบนั้นหมายถึงว่าเราไม่มีไม้ให้ตัดเนี่ยเราก็ต้องปลูกคืนไปขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมก็รอเก็บเอาเตาตอนที่มันหล่นเนี่ยนะครับเพราะว่าผมจะได้ไม่เสียเวลาในการตัดไม้อันอื่นเนาะผมก็รอนะฮะหวังว่ามันคงไม่สปาวหายไปก่อนนะระหว่างที่ผมกลับมาโอ้จะแกะพวกนี้เยอะจังเลยไม่เป็นไรครับเราปล่อยพวกนี้ไปก่อนนะครับเราไม่กินตัวไหนเราก็ปล่อยตัวนั้นไปก่อนนะครับเราไม่ได้แบบเรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะ my friend ได้แล้วนะไม่รู้พอหรือเปล่านะผมคิดไว้คร่าวๆว่าแค่นี้ก่อนก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวนะเขาบอกว่า EP นี้มีน้องบอกว่าพี่สามารถทำสีได้ฮะนี่ไงทำสีได้โดยดอกไม้ใช่ปะผมใช่จริงด้วยนะครับนี่เอานี้มาใช่ไหมแล้วเราก็ได้ก็ได้นี่รู้ว่าจะใช้กระดูกกับสีย้อมสีเทาก็ได้อ๋อแล้วก็จะได้สีเทาอ่อนอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นสีเทาอ่อนจริงๆเทาอ่อนแล้วเนี่ยอะไรนะหมายถึงว่าเอาดอกเชอร์รี่เนี่ยเอาไปทำเป็นสีเทาอ่อนก็ได้โอเคเข้าใจละแต่ว่าผมยังไม่ใช้ก่อนไงมาปล่อยมันไปแล้วเดี๋ยวไปทำบ้านต่อมาถึงที่พรักแล้วฉันก็ก่อนอื่นเลยผมจะต้องใช้ไม้ก่อนนะครับไม้เนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วฮะไม่รู้ว่าเอามาให้หมดก่อนทีนี้เราจะทำเตียงก่อนเลยนะฮะสิ่งที่ขัดไปไม่ได้แย่ได้เตียงมาละเตียงสีขาวแล้วสวยดีงดงามมักเลยทีเดียวละทีนี้ผมก็ต้องทำฐานบ้านกันดีครับเฮ้ยโอเคเดี๋ยวผมหยิบผิดผมไปหยิบเตียงอย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าบ้านผมจะสวยแค่ไหนนะเพื่อนๆมาให้กำลังใจกันนะครับจัดไปนี่คือฐานบ้านนะครับผมตอนแรกผมก็ว่าจะทำบ้านเล็กๆเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะตรงคอนเซ็ปที่ผมตั้งไว้หรือเปล่านะครับนี่ได้ฐานบ้านแล้วจับนี่เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนี่คือบ้านของฉันผมตลกเตียงอันนี้มากเลยเห็นไหมเวลาเราดูจากข้างนอกเนี่ยมันก็สวยดีนะเพราะว่ามันเป็นบ้านที่แบบติดกับทะเลรอยนะสวยดีนะครับแล้วเดี๋ยวผมว่านะเอานี้ออกดีกว่าเอาออกไปตรงนี้ด้วยเอาออกไปโอเคเราต้องทำที่กั้นนะทำไม้เพิ่มนะครับชุบได้มา3อันชุบไม่พอนะครับ6น่าจะพอนะชึบดีเหมือนใต้ถุนหน่อยนะเหมือนอีพีที่แล้วเลยที่ผมบอกว่าจะทำเหมือนใต้ถุนนะครับแล้วก็ต้องทำบันไดด้วยนะบันไดได้อยู่นะฮะบ้านเราต้องสวยดิครับไม่สวยเราอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆเลยนี่มันต้องสวย
เออลืมเกือบลืมการล่าสมบัติเลยเดี๋ยวเราสร้างบ้านเสร็จเราไปล่าสมบัติกันนะครับนี่เรามีแผนที่ด้วยว้าวเจ๋งๆอ่าเสร็จแล้วนี่โอเคทีนี้เราก็ได้บ้านได้ฐานบ้านเรียบร้อยแล้วเราก็วางเตียงได้เลยเพื่อนเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆเพื่อนแกเห็นเป็นผมเห็นไหมฮะผีทะเลมันทำอะไรแถวนี้ Hello my friend how are you can you speak Thai มันเขาไม่โต้ตอบเราอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่สร้างบ้านก่อนแป๊บนึง wait a minute รอหน่อยเตียงนะฮะตรงนี้ไม่ได้จริงๆผมจะทำแบบนี้ดีไหมแล้วก็ทีนี้เราก็วางแบบนี้เลยมันดูไม่เหมือนบ้านเพื่อนๆว่าเหมือนผมไหมว่าเหมือนกันใช่ไหมอ่ะจัดไปตัดก่อนตัดไปโอ้เตียงยามาแล้วก็มีน้องบางคนบอกว่าให้เอาสาหร่ายไปให้ปลาโลมาใช่ไหมมันจะนำไปหาสมบัติอ่ะเดี๋ยวค่อยทำนู่นเราเห็นปลาโลมาแล้วโอเคผมมาทำไอ้นี้ต่อเลยฮะสี่มุมเลยโอเคทีนี้ได้เลยครับวางเตียงไว้ตรงนี้ห้วยวางเตียงแต่ละที่นี่มันยากจริงเลยตามนี้แล้วกันเนี่ยโอ้โหเสร็จแล้วมันสวยงามมากเลยเพื่อนจริงๆแล้วผมจะเอาเตียงไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเวลานอนเราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเพอร์เฟกต์ไปเลยเพื่อนไม่อ่ะฉันว่ามันแปลกไปโอ้โอเคไหนขอดูข้างนอกสิเป็นยังไงสวยดีดิคือหน้าต่างนะครับแบบประหยัดมันคือหน้าต่างแบบประหยัดนะนี่เป็นไงสุดยอดไปเลยคนบ้าอะไรชมไปเล่นไปชมตัวเองไปสุดยอด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 จริงๆเล่นไปชมไปนี่คือบ้านของผมเลยครับมันสุดยอดจริงเลยเป็นไงสุดยอดบ้าน GR13 สวยมากครับทีนี้เราก็ยังต้องทำส่วนอื่นอีกนะเช่นหลังคาอะไรอย่างนี้นะหลังคานี่ผมไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าทำง่ายๆเลยแล้วกันนะเพื่อนๆว่าเหมือนผมไหมง่ายๆเลยตอนแรกอยากได้สวยไงแต่ว่าผมสร้างบ้านได้ห่วยมากเลยนะห่วยมากจริงใครที่เคยเห็นผมสร้างบ้านมาโดยหลายรอบแล้วก็น่าจะเห็นว้าวเจ็บมากเลยเพื่อนเพื่อนโอเคฮึบได้แล้วโอเคนี่เราก็ปิดมันซะนี่แหละครับ นี่แหละครับหลังคาผมสวยงามมากชมอีกแล้วชมตัวเองแล้วแย่จริงเลยโอเคโดดลงขาหักเลยไม่ไหวครับเพื่อนเสร็จแล้วบ้านเราง่ายมากเลยอีซี่นะเป็นบ้านติดทะเลสวยๆง่ายๆนะครับเรียบง่ายดีอนาคตผมว่าจะต่อไปนะครับอย่าง EP แรกเนี่ยผมเห็นซากเรือแล้วผมอยากต่อบ้านหลังนี้นะครับไปให้ถึงบ้านเรือเลยแต่ไม่รู้จะทำได้เปล่าหลายๆคนแบบคิดบ้านว่าพี่แจนต้องทำบ้านสวยกว่านี้นะครับจริงๆผมได้แค่นี้จริงๆเนี่ยขอโทษเพื่อนด้วยนะที่คาดหวังกับผมไว้สูงมากเลยนะขอโทษจริงครับพอดีเลยอ่ะพอดีจริงๆเอ้าวางผิดได้แล้วเสร็จแล้วบ้านของฉันปั๊บได้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับรูระบายอากาศนะถ้าเราไม่มีแอร์เราก็อยู่ได้ตามสบายหรอกครับทีนี้ทำอะไรต่อเก
กินก่อนนะครับยังไม่ได้กินอะไรเลยกินเนื้อเสร็จกินปลาต่อแล้วก็แค่นี้เลยครับไปหาทอดกันทอดนี่ผมไม่มีเลยเหรอไอ้ตายสิ my friend มันไม่น่าเป็นไปได้นะฉันต้องมีทอดสิอ๋อนี่ไงฉันมีทอดแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ฉันยังมีทอดอยู่มิฉะนั้นแล้วกลางคืนนี้ของผมเนี่ยมันมืดแน่นอนเนี่ยผมไม่อยากให้มันมืดไงก็เลยต้องปักทอดไว้ที่บ้านหรือศาลเจ้าโอเคปักไว้รอบๆนะครับซอมบี้จะได้ไม่เกิดบ้านเรานะจัดไปเอาจัดไปพ่อหนุ่มอย่ามาเกิดแถวนี้นะเพื่อนนี่มันเขตขวงห้ามของฉันโอ้ว้าวถึงแถวนี้จะมีซอมบี้เยอะหน่อยแต่ว่ามันทำอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะผมเก่งชมตัวเองอีก EP แรกเพิ่งตายมาหยกๆนี่ไงรอบนี้มันก็มารอบนี้มันก็มาสิ Come on my friend ฟันหัวไปทีนึงฟันขาไปทิ้งฟันขาเสร็จฟันแขนหลบแบบโปเกมอนหลบแบบดิจิตอลไม่หลบซ้ายหลบขวาเหมือนมวยโอ้โหโทษเรียบร้อย ฉันเก่งไหมแกก็เอาด้วยเหรอมาเลย Come on my friend เดินโคตรช้าเลยอุ้ยอู้มาตอนไหนผีทะเลแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเหรอเสร็จเรียบร้อยนะครับคืนแรกผ่านไปเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะเดี๋ยวคืนที่2เดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเฮ้ยตื่นเช้ามากินปลาสักหน่อย What day Stuart Hello Stuart นายกินสาหร่ายไหมนายไม่กินหรอนายกินอะไรบอกฉันทีช่าง Stuart ไปก่อนนะครับก่อนอื่นผมต้องกินข้าวเช้าเด้ออิ่มไปเลยอ่ะพอได้ข้าวเช้าแล้วจะปลูกไผ่ไว้แถวนี้แล้วกันนะไม่รู้จะเอาอนาคตเอาไปทำอะไรได้นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าปลูกไว้ก่อนเนาะอ่ะยังเหลืออีก4อันก็ปลูกไว้แถวๆนี้แหละครับปลูกไปไม่รู้จะช่วยอะไรเราได้ฉันปลูกไปก่อนนะโอเคพอได้แล้วทีนี้เราก็ทำอะไรดีขอคิดแป๊บทำทางเท้าก่อนแล้วกันนะทางเท้าหินมันสวยงามผมเลยอยากทำ แค่นั้นแหละเหตุผลง่ายทางเท้าหินก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ขุดไปก่อนผมว่าผมต้องทำจอบว่ะเพราะว่าผมขุดช้าดีขอจอบหน่อยฮะโอ้ใช่สี่ไม้ฉันไม่พอขุดไปก่อนเดี๋ยวค่อยทำจอบ you know job yeah ทีนี้เราก็ได้ทางเท้าสุดสวยงามมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางเท้าเข้าบ้านไม่สวย ขอแก้มันไม่สวยเลยโอเคสุดท้ายมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับตามนั้นเลยไปเราไปขุดสมบัติกันได้เวลาขุดสมบัติแล้วจีอาร์นายต้องไปแล้วฉันว่าฉันลืมทำจอบอีกแล้วนะเพราะว่าผมต้องใช้พั่วไปขุดดินนะฮะผมก็เลยต้องใช้อันนี้มีต้นเดียวเองเราอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเรามาลองดูต้นอ่อนกันมันจะมีไหมถ้าไม่มีฉันก็จะไปหาต้นอื่นก็ได้โอเคไม่น่ามีนะผมลืมเก็บเมื่อคืนไม่เป็นไรเก็บก่อนใช้ไม้ไม่เยอะนะได้แล้วพอละเดี๋ยวเราจะนี่ไงบ้านเราสวยมากเดี๋ยวเราจะไปขุดหาสมบัติกันว่าแต่เต่ามันกินอะไรครับบอกผมได้นะคิดเอ้ยนายมีอาวุธที่เจ๋งนี่ฉันอยากได้มันขอหน่อยได้ปะขอหน่อยเพื่อนฉันขออุ้ยฉันขอโอ้อีพีนี้ฉันว่าจะไม่ตายแล้วให้ตายสิเฮ้ยหอมันตีแรงจริงนะเนี่ยนี่ขอเคลียร์ก่อนโพไซดอนหนอเพอร์ซิอุสหรอฮะเพอร์ซิแจ็คสันโอ้
ตายอีกแล้ว2รอบติดแล้วนะเดี๋ยวเอาไม้ไปฟาดมันฟาดมันได้ที่ไหนล่ะโอ้โหตีแล้วโอ้ my god มันตีโอ้มันตีแรงมากเดี๋ยวก่อนหมาหลบนี่หลบได้ฉันหลบได้นะเดี๋ยวฉันขอหาดาบก่อนป๋ามาอืมฉันหลบได้อีกทีอะมาเข้าไปใกล้ๆแล้วฟันเรียบร้อยวู้ฮู้กว่าจะตายนะหมอนี่โคตรเก่งเลยผมเพิ่งเห็นศัตรูที่คู่ควรกับผมเป็นครั้งแรกเนี่ยเจ้าหมอนี่รวยเก็บของก่อนเสียดายนะมันดรอปอาวุธหรือเปล่าที่ผมไม่มั่นใจแต่ว่านี่ไงต้องไปหามันให้ฉันได้มาหาอาวุธของนายหน่อยดูครับโคตรอยากได้หอกันเมื่อกี้เลยตีแรงมากแล้วก็โหดมากโหดจิมๆขอเก็บของศพที่ถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่ศพผมเกินการเลยของกงของกินนี่เต็มไปหมดผมไม่พบหอกแท้ๆรู้สึกว่ามันจะไม่ดรอปแต่มันเป็นซอมบี้ที่แข็งแกร่งไงแข็งแกร่งมากๆเลยไปทำสิ่งที่เราต้องการทำเถอะพอได้ไม้เสร็จใช่ไหมเราก็จะทำจอบกันนะครับจอบจอบพูดว่าไม่ใช่จอบผิดลืมทุกทีเลยจึ๊บโอเคโอเคได้พวกแล้วไปรุยกันเลยหาสมบัติกันเย้ yeah. เดินมาตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะจัดไปฮะอยู่ข้างๆเกาะเลยใกล้ๆเองมาดูซิว่าเราจะได้จะเจออะไร EP ทั้ง EP นี้หวังว่าจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์มาเรฟรักเฮ้ยเซอร์ไพรส์ I am เซอร์ไพรส์กันนะครับเป้าหมายมันอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับฮึบ What เดี๋ยวนะฉันว่าฉันมาถูกแล้วนะโอ้โหฮุลีฮุลอู้โอ้ยผมว่านะมันต้องอยู่ตรงข้างล่างนี่แหละครับมาต้องใช้พั่วแล้วมันใช้พั่วด้วยถึงเวลาขุดมันโอ้ยตายสิฉันต้องใช้จอบเฮ้ยฉันต้องใช้พิกแอคเนี่ยโอเคครับขุดไปมันอยู่ตรงไหนนะผมต้องขุดไปข้างหน้าอีกเนี่ยขุดไปข้างหน้าขุดไปข้างหน้าโอ้เฮ้ยตายสิอย่ามาบังฉันเลยไปครับผมว่าตรงนี้แหละนะชัวร์เลยชัวร์ป้าบต้องไปฝั่งนี้โอเคพรึบพรึบโอ้ไม่นะไม่นะไม้ผมไม่อยากให้น้ำมันเข้ามาเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกโอเคขดทางนี้ทางนี้น่าจะอยู่แถวนี้สิใช่ไหมเพื่อนๆว่าเหมือนกันแม่มันจะอยู่แถวนี้แน่นอนครับนี่ก็เฮ้ย what เดี๋ยวนะถ้าแถวนี้มันก็ด้วยอยู่ข้างล่างลงไปอีกมาลองดูกันนะครับว่าเจอไว้ข้างล่างจึ๊บๆอ้าวน้ำเข้าโอ้สมบัติอยู่ไหนวะเนี่ยจะขาดอากาศตายอยู่แล้วยังหาสมบัติไม่เจอเลยเพื่อนนี่แหละผมก็อยู่แถวนี้แหละดำน้ำไปขุดไม่ได้อยู่ในน้ำอยู่โอเคไปทางนี้ก็ได้มันช่างหายากซะเหลือเกินไม่ตายสิฉันต้องมาหาอะไรแบบนี้จริงๆหรอทอดหน่อยฉันมืดเจอเหล็กแทนที่จะเจอสมบัติดันเจอเหล็กโอ้ my god ฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีเอ้ยฉันรู้สึกว่าฉันไม่โชคดีแล้วฉันจมน้ำปิดเรียบร้อยเท่านี้ฉันก็ไม่ต้องกลัวน้ำจะทำให้ฉันตายได้ไม่เอาสมบัติก็ได้ฉันเอาเหล็กนี่แหละมันหายากจังเพื่อนว่ามันจะหายากประมาณนี้ไหมนะสมบัติที่ถ้าอันแรกจะหายากขนาดนี้
อันต่อไปที่ไม่ต้องพูดถึงเลยเฮ้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 ยเจอแล้วว้าวโอ้โหผมต้องขุดข้างบนใช่ไหมเพื่อจะได้เปิดกล่องได้โอ้ฮึบทอดปักทอดก่อนนี่ใช่ไหมผมว่าผมทำลายกล่องเลยก็ได้เอาไปไว้ที่บ้านง่ายดีนี่วู้ฮู้ของเยอะใช้ได้ดีสุดๆไปเลยเดี๋ยวมันอยู่ข้างล่างนี้ผมก็ขุดมาตั้งนานนะไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างนะครับแต่ว่าเก็บไปแล้วแล้วก็เอานี่เจอโคด้วยนะครับเอาโคกลับบ้านไปด้วยดีกว่านะเวิร์กดีเอาให้ตายสิโคตรเกลียดน้ำเลยขุดอยู่น้ำตกรูบาเลยให้ตายสินี่อีกแล้วน้ำให้ตายหมดแล้วมั้งไม่น่าจะมีแล้วนะฮะไม่น่ามีแล้วโอเคครับได้เวลาขับขึ้นบกกันเวลาขึ้นบกก็ง่ายนิดเดียวดำน้ำออกไปไปขึ้นเลยขึ้นอย่างเร็วความเร็วสูงเนี่ยนี่ของโอ้โหผมยังเก็บมาไม่หมดแล้วฮะดีเลยมาเจ้าแมงมุมวันนี้พี่อารมณ์ไม่ดีนี่นะแกมาเจอผิดคนแล้วนี่นะหัวแตกตายนี่มันของอะไรนี่มันดินโอเคเรียบร้อยนะครับการล่าสมบัติครั้งแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโอ้โหของโคตรเยอะได้ทองมาด้วยนะหัวใจแห่งท้องทะเลมรกตว้าวได้ของมาเยอะมากเลยครับไปเดี๋ยวเราจะเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะไปซากเรือพังกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอกลับบ้านก่อนย่าย่าฮ่าโอ้ยเฮ้โอ้โอ้โอ้หมดเปิดโคตรเยอะเลยไปแล้วบบหลบหลบแบบดิจิมอนเอายิงกันเองอีกไปแล้วไปแล้วไปแล้วว้าวถึงบ้านแล้วเพื่อนอย่ามายิงพี่อย่าพอแล้วพอแล้วพี่ขอโทษรอดแล้วโอเคเขากล่องมาวางกันเลยนะครับมาดับของวันนี้ซิมีอะไรบ้างโอ้แร่เล็กสมบัติในที่ผมมีอยู่แล้วใช่ไหมเพิร์ลมรกตเนี่ยฮะแล้วก็ประตูไม่รู้จะเอาทำอะไรหินแกรนิตหินดีไซน์อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายตะแปะและนะฮะว้าวของครับกล่องครับโคทองให้ตายสิฉันได้อะไรมาแบบนี้มันเยอะมากเลยตาแมงมุมเนี่ยนะอุ้ยได้เหล็กแบบสำเร็จรูปนะแล้วด้วยโอเคครับดีมากของกินเยอะแยะมากมายเลยแผนที่นี้น่าจะมันเอามาแปะพื้นได้ไหมเนี่ยแปะอะไรก็ไม่ได้น่าจะหมดประโยชน์แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าผมไปซากเรือพังแล้วก็ว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมก็คอยให้กำลังใจผมด้วยนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะซีรีส์นี้ไม่ได้เป็นซีรีส์เอาชีวิตรอด 100% นะมันเป็นซีรีส์ที่ผมเนี่ยเล่นเอาชีวิตรอด 30% แต่งอีก 70% นะครับก็ขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมนะครับ26นาทีโอ้ my god ประมาณนั้นแหละประมาณ26 27แหละนะน่าจะไม่ถึงผมก็ตัดไปบ้างอะไรบ้างนะโอเคผมไปละนะครับพูดมากเสียงแหบไม่มีแรงแล้วล้อเล่นไปละบายขอบคุณมากครับ